าเหตุที่ทำให้เพลิงมันปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คงจะยืนยันได้ถึงจำนวนสารเคมีที่หัวหน้าคนงานของมิงตี้เคมีคอลเขาให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่ามีประมาณ 1,600 ตันหรือว่า 1.6 ล้านลิตรแล้วเกิดรั่วออกมาตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะควบคุมความร้อนไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการภาคพื้นดินและทางอากาศครับเจ้าหน้าที่ยุติปฏิบัติการโปรยสารเคมีหรือโฟมทางอากาศจากเฮลิคอปเตอร์เมื่อเวลาประมาณ 14:00 น.แต่ในภาคพื้นยังให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำเลี้ยงถังสารเคมีให้ความร้อนจากการเผาไหม้ลดลงรวมทั้งต้องฉีดโฟมให้ปกคลุมทั่วพื้นที่เพื่อไม่ให้สารเคมีที่รั่วไหลเกิดความร้อนปะทุเป็นแสงเพลิงขึ้นอีกครั้งภายหลังปฏิบัติการดับเพลิงกว่า22ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่สามารถปิดวาล์วถังเก็บสารเคมีได้ทำให้ในขณะนี้ถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับปลอดภัยกลุ่มควันหายไปทีมข่าวไทย PBS มีโอกาสสอบถามเหตุการณ์และสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้จากหัวหน้าคนงานบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดเขายอมรับว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งมีสารเคมีรั่วไหลก่อนเกิดการระเบิดขึ้นมีลูกน้องไปเรียกครับลูกน้องไปเรียกว่ามาโทรไปเรียกว่ามาน่าจะมีมันกลิ่นอะไรก็ไม่รู้มันเป็นควันเหมือนหมอกอะลอยออกมาแล้วก็กลิ่นแรงมากผมก็เดินออกมาพอผมเปิดประตูห้องออกมาก็ได้กลิ่นเลยผมก็รู้แล้วกลิ่นสเตอรีนผมก็มาว่าจะมาแก้ปัญหาเราก็ดีกับมิสเตอร์ฉีผู้จัดการไต้หวันเขาก็ไปเรียกลงมาแต่มันเข้าไปไม่ได้เพราะไอ้ควันหมอกมันลอยมาถึงนี่แล้วครับก็เลยออกไปคุยกันอยู่ตรงนู้นว่าจะทำยังไงดีก็คุยกันจะทำยังไงพอคุยแค่นี้มันก็ตุ้มเลยครับนายสุเทพเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุมีพนักงานทำงานอยู่9คนคือส่วนผลิตผสมสารเคมี3คนแพ็คกิ้งหรือบรรจุเม็ดพลาสติกใส่ถุงหรือกล่อง5คนและบอยเลอร์ผู้ควบคุมความร้อนหม้อต้มอีก1คนสาเหตุการเกิดสารเคมีรั่วระเบิดและไฟไหม้ต้องรอเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งพร้อมยอมรับในบ่อและถังเก็บสารเคมีมีสารสไตรีน 1,600 ตันหรือประมาณ 1.6 ล้านลิตรแต่คาดว่าขณะนี้สารเคมีทั้งหมดถูกเผาไหม้ไปแล้วด้านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยในวันนี้ภายหลังเข้าไปตรวจสภาพพื้นที่เกิดเหตุจากนี้จะเป็นขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสารเคมีทั้งหมดไปกำจัดตามหลักวิชาการส่วนการรื้อถอนซากอาคารรวมถึงการเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของที่ได้รับความเสียหายในจุดเกิดเหตุจะต้องดำเนินการตามหลักความปลอดภัยของกฎหมายวัตถุอันตรายเพราะคาดว่าปนเปื้อนสารเคมีทั้งหมดโรงงานเนี่ยเครื่องจักรเสียหายทั้งหมดนะฮะแล้วก็ยังมีสารเคมีซึ่งตกค้างอยู่นะครับในพื้นที่นะครับซึ่งมีอยู่ประมาณสัก4-5 ถังที่ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าข้างในเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแต่สารเคมีเหล่านั้นน่าจะได้รับผลกระทบจากการที่เพลิงไหม้นะครับแล้วก็องค์ประกอบทางเคมีน่าจะเสียหายหมดแล้วนะครับซึ่งผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรผู้ประกอบการต้องส่งไปทำลายทั้งหมดนะครับตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการครับสำหรับความเสียหายของบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดถือว่าได้รับความเสียหายทั้งหมด